มาวันนี้พี่บังจะสอนวิธีการใส่พื้นซอฟรองเท้าเพื่อสุขภาพคือนิ่มๆรองเท้าทุกคู่จะต้องมีซอฟข้างในใช่ไหมนี่คือซอฟนี่คือซอฟตัวเนี้ยแต่เราสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้แบบเนี้ยเห็นปะเพื่อจะให้รองเท้าเขานิ่มแล้วก็ของเราเป็นร้อยปุ่มเทคนิคการทำคือต้องเอาร้อยปุ่มมาแล้วก็รองเท้ามาและเอาหนังมาเพื่อจะกบลงบนนี้เห็นปะแต่เราต้องตัดตัวนี้ก่อนนะโอเคเราหุ่นรองเท้ามารัดมาวัดแล้วก็กรีดตัดเราก็ได้มาแล้วเราก็มาลองดูก่อนว่าใส่ได้ไหมถ้ามันใส่พอดีปั๊บเราก็โอเคแล้วเราก็แค่แต่งมันนะเดี๋ยวเราก็มาหุ้มลงบนหนังเอาหนังมาหุ้มอีกทีนึงหลังที่เราทากาวเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เอาชิ้นงานชิ้นเนี้ยวางลงแล้วก็เอาหนังพับลงไปนี่เห็นไหมพอเราทับหนังลงไปมันก็จะเป็นร้อยปุ่มเพื่อสุขภาพทีนี้เราก็ตัดมันออกนี่คือเทคนิคนะในการที่ทำให้รองเท้ากลับไปใส่สบายแล้วก็นวดขวาเท้าเพื่อสุขภาพด้วยได้หนังนี่เราใช้หนังดีนะหนังอย่างดีมันจะนุ่มแล้วก็ทนเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดไปแต่เทคนิคการตัดหนังตัวนี้เราต้องอย่าไปตัดหนังให้เสร็จก่อนนะคนบางคนส่วนมากไปตัดหนังให้เป็นรูปมาก่อนแล้วทีหลังเวลามาวางภาพมันจะพลาดแต่ถ้าเราแบบภาพแบบนี้เลยเราจะไม่พลาดนี่เคล็ดลับนะเราจะไม่พลาดคือเราต้องให้หนังแผ่นใหญ่ไว้ก่อนไปแล้วเราก็มาใส่ลงบนรองเท้าเลยดูเรื่องวัยรุ่นรองเท้าก็กลับไปหล่อใหม่สวยเรียบร้อยจบแบบหล่อ